ชาวกักบานสวัสดีทุกท่านครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เรามาดูเนื้อหาในบทที่11นะครับเรื่องของขีทันเนียนหน้อยจเวียนเหวยเงานะครับขีก็คือเวลาที่นะครับทันเนียนก็คือเยาวชนนะครับหรือคนที่อายุน้อยนะครับน้อยจเวียนน้อยจเวียนแปลว่าสนทนานะครับเหวยเงาก็คือเหวยก็คือกลับนะครับเงาคือกันเองนะครับในบทนี้ก็คือณเวลาที่เยาวชนนะครับสนทนากันนะครับสนทนากันมาดูนะครับในบทสนทนาที่1นะครับถุยเซืองว่าอังเจลากับหมดเงยบานกูกัวถุยเซืองจองหย่าห่างนะครับก็คือถุยเซืองและอังเจลานะครับพบกับหมดเงยบานกูก็คือเพื่อนเก่าคนหนึ่งนะครับกัวถุยเซืองของถุยเซืองจองหย่าห่างก็คือในร้านอาหารนะครับก็มีการคุยกันระหว่าง3คนนะครับมีถุยเซืองแองเจลาแล้วก็ไถนะครับซึ่งเป็นเพื่อนที่มาพบที่ร้านอาหารนะครับซินเสยเถียวเหวยแองเจลาไดลาอันไถบันหอกกูกัวถุยเซืองเออจุงหอกนะครับเออจุงหอกก็คือซินเสยเถียวเหวยแองเจลาก็คือขอแนะนำนะครับกับแองเจลานะครับคือจะแนะนำใครสักคนให้แองเจลาไดลาอันไถนี่คือคุณไถบันหอกกูเพื่อนเก่าสมัยเรียนนะครับกัวถุยเซืองของถุยเซืองเออจุงหอกนะครับที่โรงเรียนมัธยมนะครับคือเพื่อนสมัยมัธยมเองเจลาก็เลยบอกว่าซึดวุยเดือกรรมอันสวัสดีดีใจที่ได้พบคุณนะครับไถตอบว่าซึดวุยเดือกรรมอังเจลาอังเจลาละเงยเนือกนาวก็คือดีใจมากนะครับได้พบกับอังเจลานะครับอังเจลาเป็นคนประเทศไหนครับอังเจลาละเงยหมีอังเจลาเป็นคนประเทศเป็นคนอเมริกันนะครับเป็นคนประเทศอเมริกาอังเจลาซินซาหวานเลนเลนเออเดลจองเนือกหมีอังเจลาซินซาก็คือเกิดนะครับหวาและเลินเลนนะครับเลินเลนคือเติบโตนะครับเออเดลที่ไหนจองเนื้อหมีก็คือในประเทศสหรัฐอังเจลาซินซาเออถันโฟเมดิสันเตียวบางวิสคอนซินหนึ่งเลินเลนเออกวนกำเออกวนกามเตียวบางกาลีนะครับก็คืออังเจลาซินซาอังเจลาเกิดนะครับเออถันโฟเมดิสันนะครับก็คือที่เมืองเมดิสันนะครับทันโฟคือเป็นเมืองใหญ่นะครับเตียวบางวิสคอนซินเตียวบางก็คือรัฐนะครับเตียวบางวิสคอนซินคือรัฐวิสคอนซินนะครับหนึ่งเลนหนึ่งเลนเลนเออกวนกามแต่นะครับเลนเลนคือโตขึ้นนะครับที่เติบโตที่กวนกามนะครับกวนคือเป็นเมืองขนาดเล็กที่อยู่ในสหรัฐนะครับซึ่งจะต่างจากทันโฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่นะครับอันนี้กวนก็คือเมืองเล็กได้ชื่อกามนะครับซึ่งถ้าแปลเป็นอังกฤษมาจากคำว่าส้มนะอันนี้เขาแปลมาเลยก็คือ Orange County นะครับเตียวบังกาลีนะครับก็คือรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับถัดมานะครับเหาะน้อยเวียนเวไซกอนยอนะครับพวกเขาสนทนาเกี่ยวกับนะครับไซกอนยอก็คือไซง่อนน้อยนะหรือว่าลิตเติ้ลไซง่อนนะเป็นชุมชนของคนเวียดนามในสหรัฐนะครับเป็นการคุยกันระหว่างไทยกับอังเจลานะครับโตยแงน้อยเออดอก็ใส่ก่อนยอเหวยเมยจำงานเงยหมีก๊กเวียดไฝคงก็คือโตยแงน้อยนะครับฉันได้ยินพูดก็คือฉันได้ยินว่านะครับได้ยินคนอื่นพูดว่าเออดอที่นั่นนะครับก็ใส่ก่อนยอมีเมืองไซก็มีเมืองไซง่อนน้อยนะครับเหวยเมยจำงันเงยหมีก๊กเวียดนะครับซึ่งนะครับเหวยในที่นี้อาจจะแปลว่าพร้อมด้วยนะครับหรือมีนะครับเหมยจำงันนะครับเหมยจำงันก็คือหลายร้อยพันจำงันร้อยพันนี่ก็คือหน่วยจำงันแปลว่าร้อยพันเท่ากับแสนใช่ไหมครับเมยจำงันก็คือหลายแสนนะครับ
เงยหมีก๊กเวียดนะครับก็คือคนอเมริกันเชื้อสายเวียดนะครับฝายคงนะมีอยู่ที่นั่นใช่ไหมนะครับแองเจลาตอบว่าฝายมามีหรือใช่แล้วนะครับว่าว่าดีเดาอันไถกุ๋งเทยบังเหี่ยวบังเตียงเวียดว่าแง่เหนียวเงยน้อยเตียงเวียดนะครับฝายก็คือใช่นะครับว่าก็คือถ้าหรือแปลว่าและก็ได้นะครับดีเดาถ้าไปที่ไหนไหนนะครับอันไทหรือคุณไทนะครับกุ๋งเทยบังเหี่ยวจะยังด้วยกุ๋งนี่แปลว่าด้วยเนาะก็คือจะสามารถเห็นบังเหี่ยวนะครับบังเหี่ยวคือป้ายโฆษณาบังเตียงเวียดเขียนด้วยนะครับบังเตียงเวียดนี่แปลว่าใช้ภาษาหรือเขียนด้วยภาษาเวียดนามนะครับว่าแงเหนียวเงยและฟังคนจำนวนมากนะครับน้อยเตียงเวียดพูดภาษาเวียดนามกุ๋งก็คืออีกด้วยนะครับอันนี้ถ้าในภาษาไทยเราเหมือนต้องเอากุ๋งมาไว้ท้ายเลยนะครับอันก็ตอบว่าทาวนาวอังเจลาน้อยเตียงเวียดสอยคว้าอาไหนอังเจลาว่าถุยเสืองกับเงาเดอเวยทีนี้นะครับมาดูคำแปลทาวนาวทาวนาวแปลว่าไม่แปลกใจเลยนะครับทาวนาวไม่แปลกใจเลยอังเจลาน้อยเตียงเวียดอังเจลาพูดภาษาเวียดนามสอยคว้าเยี่ยมมากอาไนหรืออาไนก็คือนอกจากนี้นะครับแองเจลาว่าถุยเสืองแองเจลาและถุยเสืองกับเงาพบกันเดอเวยที่ไหนหรือนะครับเวยก็เป็นอาจจะเป็นแค่คำลงท้ายนะครับสิ่งที่เขาถามก็คือพบกันที่ไหนนะครับถุยเสืองก็ตอบว่าถุยเสืองดีซูหอกหมีว่ากับแองเจลาหมดใดหอกนะครับถุยเสืองดีซูฮอกก็คือถุยเสืองไปเรียนต่างประเทศหมีที่สหรัฐว่ากับแองเจลาและพบแองเจลาหมดใดหอกก็คือที่มหาลัยแห่งหนึ่งนะครับไทก็ตอบว่าหวาซาเวยหัวซาเวยก็คือเช่นนั้นหรือเป็นอย่างนั้นหรือนะครับถุยเสืองหอกงันซีนะครับถุยเสืองหอกงันซีก็คือถุยเสืองเรียนวิชาเอกอะไรนะครับงานคือวิชาเอกนะครับถุยเสืองตอบกินส่วนนะครับกินส่วนคือธุรกิจไทยก็ถามต่อว่าก่อนอังเจลาแล้วอังเจลาล่ะนะอังเจลาก็ตอบว่ากินเต๋นะครับหมายถึงอีโคโนมิกนะครับวิชาอีโคโนมิกคืออะไรครับอีโคโนมิกคือเศรษฐศาสตร์นะครับจำคำแปลไม่ได้อังเจลากับถุยเสืองแองเจลากับถุยเสืองขี่ดังหลาซินเวียนนำถือบานะครับแองเจลาพบกับถุยเสืองนะครับขี่ดังหลาซินเวียนก็คือตอนที่กำลังเป็นนักศึกษานำถือบาก็คือปีที่3นะครับหมวดไฮบาปีที่3นะครับเจอกันตอนปี3ทีนี้มาดูคำศัพท์นะครับvocabulary เนาะเงยบานกูก็คือเพื่อนเก่านะครับเงยบานก็คือเพื่อนใช่ไหมครับกูก็แปลเก่าแปลว่าเก่านะครับเงยบานกูก็คือเพื่อนเก่าบานหอกนะครับแปลว่าเพื่อนร่วมชั้นนะครับ classmate บานก็เพื่อนหอกก็คือเรียนนะครับเพื่อนเรียนก็คือเพื่อนร่วมชั้นนะครับจุงหอกก็คือโรงเรียนมัธยมนะครับซินซาแปลว่าเกิดบีบอนเลิ้นเลนเลิ้นเลนแปลว่าเติบโตนะครับเจริญเติบโตกวนกามนะครับก็คือมันเป็นชื่อเมืองนะครับชื่อเมืองออเรนจ์คาวตี้นะครับเป็นเมืองขนาดเล็กคาวตี้คือเมืองเล็กๆนะครับเวลาเขาแปลออเรนจ์เนี่ยเขาแปลเป็นกามเลยส่วนเมืองขนาดเล็กนี่เขาเรียกว่ากวนนะครับถัดมานะครับเตียวบางคือรัฐนะครับมลรัฐอยู่ในสหรัฐนะครับกาลีคือแคลิฟอร์เนียนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียไซงอนยอนะครับก็คือเมืองชุมชนของชาวเวียดนามนะครับในสหรัฐเขาเรียกลิตเติ้ลไซกอนนะครับเมยแปลว่าจำนวน 2-3 นะครับเซเวอรัลคือ2หรือ3นะครับก๊กนะครับก็คือdescent หรือ ancestry นะครับก็คือเชื้อสายนะครับเชื้อสาย
บังเฮียวบังเฮียวแปลว่าป้ายโฆษณานะครับไซบอร์ดบังบังเขียนแบบนี้แปลว่าอาจจะแปลว่าโดยถ้าเป็นการเดินโดยสารรถยนต์ก็คืออะไรนะครับบังแซบีทโดยรถบัสอะไรเงี้ยแปลว่าโดยก็ได้แต่ในที่นี้แปลว่าใช้ภาษานะครับเขียนโดยภาษาทาวนาวนะครับแปลว่าไม่น่าแปลกใจนะครับเงาแปลว่ากันหมายถึงกระทําต่อกันหรืออยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเงาซูฮอกนะครับคือการเดินทางไปเรียนต่างประเทศนะครับไดฮอกคือมหาวิทยาลัยนะครับหัวซาเวยแปลว่าเป็นเช่นนั้นหรือนะครับงานแปลว่าเมเจอร์ก็คือวิชาเอกนะครับกินซวนคือวิชาธุรกิจกิงเต๋เป็นวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับซินเวียนนะครับแปลว่านักศึกษานะครับ University student นำแปลว่าปีนะครับทีนี้มาดูlanguage point นะครับusing gok นะครับกกเสียงกกเพื่อพูดถึง one's origin นะครับหรือ root ก็คือ origin หรือ root ก็คือเชื้อสายของใครสักคนนะครับโดยใช้คำว่ากกนะครับเช่นหมดเงยเวียดกกฮวานะครับก็คือเงยเวียดก็คือเวียดนามคนเวียดนามนะครับเชื้อสายจีนนะครับคนหนึ่งนะครับหมดเงยดึกกกฟับนะครับก็คือคนเยอรมันเชื้อสายฝรั่งเศสคนหนึ่งหมดเงยอุกกกหยดนะครับคนออสเตรเลียเชื้อสายญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับคำศัพท์ใหม่ก็คือฮวานะครับฮวาก็คือเชื้อสายจีนนะครับจีนถัดมาครับusing town now นะครับ town now แปลว่าไม่น่าแปลกใจนะครับ to express no wonder no wonder คือไม่น่าแปลกใจนะครับเช่นนะครับ Henry อันโซย Henry กินเสร็จแล้วนะครับกินอาหารแล้ว town now อันไอ้คงดอยไม่น่าแปลกใจที่เขาไม่หิวนะครับตอยโฮมกว่าเจยมัวเลิ้นนะครับเมื่อวานตอยโฮมกว่าตอนตอยคือหัวค่ำเนาะหัวค่ำเมื่อวานนะครับฝนนะครับตกหนักทาวนาวไม่น่าแปลกใจโฮมในวันนี้เจยมัดกว้าอากาศเย็นมากนะครับถัดมานะครับใช้เงานะครับ to express each other ก็คือการถ้าเป็นแปลในภาษาไทยคือกันนะครับหรืออีกคนก็ได้นะครับเช่นเอียวเงานะครับเอียวเงาคือแปลเป็นไทยคือรักเอียวก็รักใช่ไหมเงาก็คือกันนะครับก็คือ love each other นะครับน้อยเหวี่ยนเหวยเงานะครับก็คือสนทนาระหว่างกันหรือสนทนาด้วยกันนะครับก็คือคุยกันเองนะครับถัดมานะครับคือในภาษาไทยมันก็จบแค่คุยกันนะครับจริงๆมันคือคุยกันเองถัดมาครับดีซูลิกเหวยเงาก็คือดีซูลิกไปเที่ยวเหวยเงาก็คือด้วยกันนะครับคือไม่ได้ไปเที่ยวคนอื่นโงยเกินเงานะครับก็คือนั่งใกล้กันถัดมาครับใช้คีนะครับในความหมายthe conjunction when นะครับก็คือความหมายว่าเมื่อไหร่นั่นเองนะครับว่าคีเช่นนะครับเหนอเกยเซยเหนอเกยใสเหนอเกยใสนะอาจเกยใสนะครับคีวาวยาหอแหนะครับแหนก็คืออย่าลืมถอดรองเท้าเมื่อเข้าบ้านพวกเขานะนะครับอันนี้ก็คือใช้คีย์นะครับคีย์วาวญาก็คือเมื่อเข้าบ้านนะครับถัดมานะครับเหนอมวนเหนอเหมือนเกวียนวอสกัวแพทริกไวคีดีทือเวียนแหนะครับก็คืออย่าลืมยืมหนังสือที่ชื่อวอสนะครับกัวแพทริกไวก็คือของแพทริกไวนะครับคีดีทือเหวียนแหนก็คือเมื่อไปห้องสมุดนะนะครับคำศัพท์ก็คือเกยนะครับเกยก็คือถอดนะครับถอดรองเท้าในที่นี้นะถอดเสื้อผ้าถอดรองเท้านะครับถัดมาครับใส่นะครับใส่แปลว่ารองเท้าเหมือนแปลว่ายืมนะครับแล้วก็ถือเหวียนนะครับก็คือห้องสมุดครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณเก่า
กำเอิญกักบานแหนกับลาย